ไปติดตามค่ะทางด้านความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างซึ่งพบว่ายังคงประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่บ้านเรือนประชาชนนั้นได้รับผลกระทบค่ะขณะที่บางส่วนเองน้ำก็ลดลงไปแล้วค่ะมาเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยการเฝ้าระวังแม่น้ำวังทองล้นตลิ่งหลังจากที่ฝนนั้นตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ10เซนติเมตรทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเตือนภัยระดับสีส้มทั้งอำเภอวังทองและอำเภอบางกระทุ่มค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกับสั่งหน่วยงานเตรียมการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงส่วนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เกิดเหตุน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่3อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยอำเภอหนองบัวอำเภอไผ่สาลีและอำเภอท่าตะโกโดยน้ำนั้นได้เข้าท่วมถนนสายสำคัญและสถานที่ราชการหลายแห่งขณะที่น้ำเริ่มลดระดับลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะจากนั้นทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมเข้าไปตรวจสอบความเสียหายส่วนจังหวัดพิจิตรน้ำป่าจากเพชรบูรณ์ล้นเข้าท่วมถนนสายตะพานหินทับคล้อสูงถึง30เซนติเมตรแต่ว่ารถยังสัญจรได้ตามปกติขณะที่ทางการติดตามประกาศแจ้งเตือนค่ะให้ประชาชนสัญจรด้วยความระมัดระวังตลอดและประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายภายในหมู่บ้านทั้งหมด11ชุมชนด้วยกันให้เตรียมความพร้อมรับมือโดยต่างนำกระสอบทรายไปทำแนวกั้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านและสถานประกอบการของตัวเองแล้วในเบื้องต้นค่ะ